ล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณพิชัยนริพันนะคะวันนี้ก็ได้มีการประชุมนะคะติดตามนโยบายการขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลคุยกับท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์นะคะผู้บริหารระดับสูงผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือที่เราเรียกกันว่าทูตพาณิชย์นะคะซึ่งมีอยู่ประมาณ58แแห่งทั่วโลกรวมไปถึงสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 72จังหวัดคุณพิชัยเปิดเผยนะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยนะคะได้สั่งการไปยังทูตพาณิชย์ให้เตรียมรับมือแล้วก็ฉกฉวยมองหาโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นในการค้าการลงทุนหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะส่งผลต่อนโยบายการค้าของโลกรวมไปถึงประเทศไทยเราควรจะต้องเร่งหาโอกาสด้านการค้าการลงทุนให้เพิ่มมากขึ้น คุณพี่ชัยบอกว่าตอนนี้เนี่ยมุ่งไปที่งานต่างประเทศเป็นหลักเลยนะคะต้องการที่จะเพิ่มการค้าการลงทุนใช้โอกาสเป็นแหล่งผลิตป้อนการส่งออกไปยังโลกใบนี้คือไทยเนี่ยเรามีข้อเด่นเ,เรื่องของการส่งออกอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมซึ่งไทยเราเป็นได้ทั้งการผลิตให้สหรัฐหรือผลิตให้จีนหรือผลิตให้รัสเซียหรือผลิตให้ตะวันออกกลางเราเป็นมิตรกับทุกประเทศไงคะ เพราะฉะนั้นเราสามารถส่งออกสินค้าไปประเทศไหนก็ได้นะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการลงทุนจากบริษัทใหญ่ๆของสหรัฐการลงทุนจากจีนอุตสาหกรรมที่จะได้ประโยชน์นะคะก็น่าจะเป็นอุตสาหกรรมสินค้าแปรรูปหรือว่าสินค้าเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะ จากการที่ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยขาดโอกาสมาเป็น10ปีการลงทุนนะคะเขาก็หนีจากไทยไปที่เวียดนามแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไทยมีความพร้อมนะคะพร้อมมากขึ้นกว่าเดิมเยอะโดยอย่างเช่นเรื่องของพลังงานก็มีความพร้อมมากขึ้นและเชื่อว่านโยบายต่างๆของรัฐบาลจะทำให้ภายในอีกไม่กี่ปีหลังจากนี้การส่งออกของประเทศไทยมีแนวโน้มว่าจะเติบโตได้อีก 4- 5ปซนนะคะแล้วก็สามารถที่จะดึงการลงทุนของต่าง ชาติเข้ามาลงทุนในบ้านเราส่วนที่หลายคนกังวลว่าเมื่อโดนนลน์ทรัมขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแล้วนะคะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนมันจะเพิ่มมากขึ้นเทรดวอ์เนี่ยมันจะแบบแข็งแรงมากขึ้นจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยหรือเปล่าคุณพิชัยเปิดเผยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะกระทบแต่คงไม่ได้กระทบมากขนาดนั้น เพราะก็จะเป็นโอกาสให้ไทยสามารถส่งออกไปยังสหรัฐได้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าจีนส่งออกไปสหรัฐได้น้อยลงเนื่องจากว่าสหรัฐตั้งกำแพงภาษีเยอะนี่จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ทำให้ทางไทยเนี่ยสามารถกลับมาพังงาดแล้วก็ฉกฉวยโอกาสทองนี้ได้แล้วก็เลยสั่งการให้ทูตพาณิชย์เนี่ยเตรียมหาช่องทางในการค้าการลงทุนของไทยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แ n งส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ